โมวิสูตรหลักของเรื่องจะเริ่มต้นจากกันดั้ม X หลังจากที่กันดั้ม X เสียหายไปในการต่อสู้จะถูกเปลี่ยนมาใช้กันดั้มดับเบิลเอ็กซ์แทนโดยที่ใช้พลังงานไมโครเวฟและติดตั้งแผงรับพลังงานดาวเทียมที่กาออกมาเป็นรูป X สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลเราจะมาพูดถึงกันดั้มดับเบิลเอ็กซ์ค่ะกันดั้มดับเบิลเอ็กซ์สูง17เมตรหนัก 7.8 ตันประเภทเรียวอัฟเฟอร์วอร์กันดั้มเอ็กซ์เมษายน1996ถึงธันวาคม1996บนทีวีมี39ตอนหลังสงครามอวกาศครั้งที่7โลกเหลือผู้มีชีวิตเพียง98ล้านคนและพยายามจะฟื้นฟูโลกให้กลับมาโมบิสูตรและอาวุธสงครามกระจัดกระจายไปสู่กลุ่มคนต่างๆกลุ่มวอลเจอร์พยายามรวมนิวไทและป้องกันไม่ให้เกิดสงครามซ้ำรอยในขณะที่สหประชาชาติโลกและกองทัพปฏิวัติอวกาศก็มีแนวโน้มที่จะเดินเข้าสู่สงครามโมวิสูตรหลักของเรื่องจะเริ่มต้นจากกันดั้ม X หลังจากที่กันดั้ม X เสียหายไปในการต่อสู้จะถูกเปลี่ยนมาใช้กันดั้มดับเบิลเอ็กซ์แทนโดยที่ใช้พลังงานไมโครเวฟและติดตั้งแผงรับพลังงานดาวเทียมที่กาออกมาเป็นรูป X นอกจากนี้ยังสามารถประกอบเข้ากับยานรบจีฟาวคอนได้อีกด้วยข้อมูลจำเพาะวัสดุลูน่าไทเทเนียมอัฟเฟอร์วอร์กันดั้มเอ็กซ์ใช้ผู้กำกับเดียวกันกับกันดั้มวิงทำให้ทั้งสองเรื่องมีกลิ่นอายที่คล้ายคลึงกันเช่นการออกแบบกันดั้มแอร์มาสเตอร์ที่มีความเหมือนกันดั้มวิงเรโอพาร์ดกันดั้มมีความเหมือนกันดั้มเฮฟวี่อาร์มเป็นต้นซีรีส์อัฟเฟอร์วอร์กันดั้มเอ็กซ์ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจนถูกย้ายเวลาฉายและถูกตัดจบแบบรวบรัดเรื่องราวในกันดั้มเอ็กซ์ไม่ระบุว่าเป็นปีไหนยูซีใดในจักรวาลกันดั้มนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏการอดรันกันดั้มเอ็กซ์กันดั้มดับเบิลเอ็กซ์การอดเป็นนักบินหลักของยูนิตกันดั้มเอ็กซ์เขาจะควบคุมยูนิตพร้อมกับทีฟาสาวน้อยนิวไทที่มีพลังนิวไทสูงวิทสู่กันดั้มแอร์มาสเตอร์ยูนิตของเขาจะมีความคล่องตัวสูงและสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นยานอวกาศได้รอยเบียร์ลอยกันดั้มเรโอพาร์ดจะติดตั้งอาวุธโจมตีระยะไกลทั้งหมดซีรีส์ออนอัลฟาแซด
สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะあなたに力を ツインサテライトキャノン一撃